โอ้โหยังกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วโอ้มันจะสามทุ่มแล้วพี่วันนี้ถ่ายอะไรวันนี้นัดผมมาถ่ายอะไรวันนี้เป็นไรรู้สึกว่าเครียดเป็นไรพี่เป็นไรท่องบินดิท่องบินอ่ะเออตอนสตรีมเมื่อกี้เนี่ยเซ็งเลยว่ะเนาะแบบว่าเราสร้างความสุขใช่ไหมแล้วแบบเด็กมารีพอร์ตลุงรีพอร์ตนี้เนาะใช่ท้อไหมท้อไม่ท้อเพื่อคนดูคือแบบยังลงคลิปได้ต่อไปไงแต่จะสู้กับยูทูบผมจะไปที่บริษัทยูทูบใช่ไหมเริ่มเลยเริ่มเลยพี่ครับไอ้ผมจะตีได้เลยครับพี่ผมขอละครับพี่ YouTube เห็นใจผมนะครับพี่เสือเนี่ยคือนานๆทีจะมีโอป้าของสุรินทร์มาโผล่ตั้ง1คนเนี่ยสาธุพี่นะเดี๋ยวผมพวงมาลัยไปให้พี่เลยถ่ายคลิปเนาะโอเคถ่ายก็ได้ป่ะเดี๋ยวถ่ายคลิป Q&A โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่ตะโกนไปก่อนไม่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะโอป้าสุรินทร์นะครับผมรู้ดิครับอู้อะไรอะมันมืดเลยเอ้าเราไม่ถอดแว่นแล้วโอเคครับวันนี้เนี่ยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิป Q&A ในช่องพี่เสือมาแล้วนะครับแล้วก็นะครับข้างใต้ล่างเนี่ยขอฝากด้วยนะครับผมน้องๆขอละนะฮะช่องพี่เสือเป็นช่องสำรองนะครับเอาไว้สตรีมนะครับเพราะว่าเป็นเลยพี่เมียทิ้งไม่ใช่โดนรีพอร์ต3เดือน3เดือน90วันโอ้โหขาดใจคิดถึงคนดูรักคนดูอยากสตรีมคุยกับคนดูไม่ได้คิดอะไรมากเลยแต่เรามาเริ่มกันเลยแล้ววันนี้เนี่ยพี่เสือก็ได้ให้ก๊อฟนะครับไปเลือกคำถามที่โพสใน Facebook นะครับ Q&A เดี๋ยวจะให้ก๊อฟเป็นคนอ่านพี่จะเป็นคนตอบไม่มีเตี้ยไม่มีอะไรเลยยังไม่รู้ด้วยมีคำถามอะไรบ้าง ให้ก๊อฟดูมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยสตรีมอยู่โอเคเดี๋ยวให้ก๊อฟอ่านเลยนะครับผม ตายตายไอไอแล้วพี่ I love youเริ่มเลยคำถามที่1มาจากน้องนัททูตนะครับ Q&A พี่รู้จักพี่มารีได้ไงแล้วหยกตั้มพี่คิงได้ไงครับรู้จักได้ไงคือผมเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่30 40ปีที่แล้วอ่ะครับโอ้ยพี่ยังไม่เกิดเลยยังประมาณยังไม่ถึงปีนึงผมจริงๆอ่ะผมรู้จักว่าไอ้คิงเนี่ยทำงานอะไรมาก่อนผมทำงานอะไรมาก่อนคือเรารู้จักกันมาอยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าสนิทชิดเชื้อเหมือนทุกวันนี้แล้วก็มารีเนี่ยเขาเป็นคนรับสตรีมอะไรเงี้ยผมก็อยากจ้างเขามาสตรีมในตอนนั้นก็เลยแบบรู้จักมารีแล้วแบบว่าชอบมันว่ะเอาง่ายๆคือกูก็ตอนแรกคือไม่ได้คิดจะทำคลิปแต่ก็ทำไปแล้วเขาก็เลยว่ากูเกาะดังก็เกาะดังครับแต่ผมก็ตั้งใจทำคลิปออกมาให้ดีใช่งานที่ออกมาทั้งหมดก็คือตั้งใจทำใช่แต่ตอนนั้นมันไส้มารีจริงปากดีชิบหาย กูจะต่อยมันจริงๆคือจะต่อยจริงๆมันปากดีแต่ก็เราก็ไม่ได้แบบเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นก็จะมีจัดฉากบ้างเพื่อความบันเทิงนะตรงๆนะลูกผู้ชายก็คือตอนนี้ก็คือเป็นมิตรกันรักกันเป็นครอบครัวใช่ตอนนี้คือพี่น้องอย่างที่เห็นคลิปมันเกิดก็รักกันดีนะครับผมโอเคคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับมาจากน้องฉัตรชวาล นะครับ Q&A พี่เสือคิดว่าพี่เหมือนเดือดทอยมากแค่ไหนครับโอ้โหนี่ขอรูปเดือดทอยเป็นไงเหมือนไหมครับแว่น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 เราไปเอาแว่นมาดีฉันจะพาเธอลอยใช่แล้วนะครับก็ไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกนะครับก็แค่ไม่เหมือนมากครับกูหลอกว่าตัดจบแบบนี้เลยพวกนะครับทุกคนคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับมาจากน้องโฟก Q&A ความสำเร็จในการทำ YouTube ที่ตั้งไว้ของพี่คืออะไรและจะหยุดทำตอนอายุเท่าไหร่ครับและสำหรับน้องโฟกนี่ก็คือช่องก๊อตซ่านะครับผมก๊อตซ่าไอ้คอนข้ออ่อนแห่งวงการคือความสำเร็จของผมเนี่ยคืออะไรใช่ไหมในการทำ YouTube ใช่พี่คิดว่าความสำเร็จของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้สนเรื่องวิวเท่าไหร่นะคือความสำเร็จของพี่จริงๆคือวันใดที่พี่ทำให้น้องๆทุกคนที่ดูพี่อ่ะสัก 70% รู้แล้วยิ้มตามหัวเราะตามมีความสุขกับคลิปที่พวกพี่ทำนั่นคือความสำเร็จของพี่นะไม่ใช่ว่าพี่แม่งต้องมีซับสไครต์1ล้าน2ล้าน3ล้านหรือว่าวิวแบบ10ล้าน20ล้านแต่ความสำเร็จของพี่จริงๆก็คือความสุขของคนดูเว้ยใช่ไม่ได้พูดให้ดูหล่อนะคือจริงๆคือแบบว่าอ่ะสมมุติเดินไปบ้านนึงอ่ะเหมือนไปบ้านนัดไอ้นัดบอกว่าเนี่ยน้องสาวเนี่ยนั่งดูคลิปพี่ทั้งวันเลยแล้วนั่งยิ้มหัวเราะเฮ้ยเนี่ยกูมีความสุขว่ะใช่เขาดูเราแล้วเขามีความสุขเราสามารถถ่ายทอดความสุขให้เขาได้ใช่ใช่โอ้โหคือมันเป็นอะไรที่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วจะเลิกทำอายุเมื่อไหร่เลิกทำตอนอายุเท่าไหร่คือตอนเนี้ยยังไม่มีความคิดที่จะเลิกทำอยู่ทุกครับเพราะรู้สึกว่าเราแม่งรักมันสนุกกับมันคือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะฮะผมคิดว่าถ้าผมมีเมียผมก็จะเอาเมียมาทำคลิปด้วยกันเหมือนกับ
นอกเก๋ไก่กับไปอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันก็ไปเที่ยวไปเที่ยวหวานๆมีลูกก็เอาลูกมาทำอีกเหมือนพี่เปิ้ลนาคอนโอ้โห FC กูเป็น FC เยอะนะก็คือมันสนุกอ่ะง่ายๆคือผมก็คงจะทำ YouTube ไปตลอดจนกว่าผมกับทีมงานจะไม่มีแรงกดแป้มกดแป้มเออแป้มอะไรล่ะแป้มคืออะไรวะโอเคนะฮะสำหรับน้องโฟกมาอ่านด้วยนะคออ่อนคำถามต่อไปครับผมคำถามเกี่ยวกับทางสวยมากคำถามนี้ก็คือพี่จิจี้แฟนพี่มารีเป็นหญิงแท้หรือเป็นชายแฟนเพมาตั้ม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 พอละเดือนเดี๋ยวเราคืนเราคืนไปไม่มันมีเพลงล็อกในหัวใจโยเอโยเอโยโยเสือโยผมจะตอบให้แล้วกันเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแท้คำตอบก็คือจุดต้องแล้วค่ะอะไรชื่อโอ๊คใช่ไหมจริงจริงจริงชื่อโอ๊คมารีก็พูดเออแล้วนี่คือผมไม่รู้นะมันโพสต์แต่ความจริงก็คือเรารู้อยู่แก่ใจผมรู้นะครับความจริงก็คือผู้ลุ้นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยผู้กันครับผมเอ้ยว่าหรือเปล่าโอเคเป็นผู้จริงแท้ครับผมเออทำไมถึงได้ชื่อโอ๊คมันมั่วเด็กน้อยมันมั่วกันไปก็คือจีจี้มันรู้สึกว่ามันจะน้องมันจะซีเรียสนะครับเออมันก็เป็นน้องผมหลายปีอยู่นะก็มันก็ซีเรียสก็คืออย่าไปล้อเขาเลยเขาเป็นผู้หญิงแท้ๆนี่แหละครับนะก็จบคำถามเป็นผู้หญิงแท้ผู้หญิงแท้ใช่เคลียร์คำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับมาจากน้องกิตติพงศ์ Q&A เมื่อไหร่จะเปิดตัวแฟนครับเฮ้ยตอนนี้พี่มีคนที่แบบว่ามีคนที่รู้ใจเรียกอ่ะพอเราเยอะไปเราเล่นเยอะไปแล้วเล่นใหญ่ไปเมื่อกี้มารีโทรมานะครับเมื่อกี้ก็เลยสะดุ้งแต่ว่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทวนคำถามไหมทวนแต่ลืม Q&A เมื่อไหร่พี่จะเปิดตัวแฟนพี่ครับเมื่อจะเปิดตัวแฟนอายุก็เยอะแล้วครับแต่ว่าหน้ายังเด็กอยู่ก็เปิดตอนไหนคือแบบว่าเอางี้ดีกว่าทุกคนอ่ะอยากให้ผมเปิดตัวแฟนไหมก็คอมเมนต์ด้วยละกันคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้แบบทำคลิปเปิดตัวแฟนไหมหรือว่าอยากรู้ผมมีแฟนไหมผมไม่บอกว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวยิงคำถามมีคำถามหนึ่งนะครับเนื่องจากเอาใจสาวๆหน่อยละกันที่เขามาดูพิเศษนะครับคือตอนนี้มีคนรู้ใจหรือมีคนคุยหรือยังมีคนรู้ใจไหมก็มีครับแต่ก็คือยังไม่ตกลงปลงใจไม่บอกเอ้ยก็ตอนนี้ก็ยังเข้าได้นะครับสาวๆเข้ามาได้นะครับเหลือเยอะๆขอโทษนะเราเป็นแค่การแสดงมันก็หน้ากล้องอะเนาะหลังกล้องก็เหมือนกันเอาเป็นว่ามีเดี๋ยวก็บอกอ่ะเดี๋ยวก็บอกแล้วกันรอดูแค่นั้นคำถามต่อไปดิก็ขอความกรุณาจาก YouTube ด้วยนะครับผมรีบปลดพวกผมเร็วๆนะใช่จะเอาพวงมาลัยไปถวายเอาโอเคคำถามต่อไปนะครับมาจากน้องปิ๊กนะครับ Q&A พี่เสือเคยอกหักหรือเปล่าจะค้างคืนโกรธโทษฉันใหญ่พูดแล้วมันเจ็บอกคือมันก็อยากจะนึกลำคางไม่รู้หรอกหัวหนาวเราก็เคยเคยหักไหมเคยอยู่แล้วครับเคยเลยนะฮะเคยจนแบบว่าไม่ขอพูดว่าเป็นใครแต่ในขณะที่ผมโมหักเนี่ยผมเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตผมร้องไห้เลยนะร้องไห้โฮเลยไม่ออกจากห้องทั้งหมด17วันโหอยู่ได้ไงแต่อาบน้ำอยู่อาบน้ำประมาณ 4-5 วันอาบทีอันนี้เรื่องจริงไม่กินข้าวเลยคือเฮิร์ตหนักมากเอาง่ายเดือนหนึ่งน้ำหนักผมลด17กิโลโหงานเสียหมดงานการเสียหมดเลยไม่ทำเหี้ยอะไรไม่เอาอะไรเลยไม่กินไม่อะไรด้วยพ่อกับแม่เป็นห่วงมากก็ต้องมาคอยเคาะเราก็ไม่เปิดเนาะเราแบบไม่อยากเจอใครไม่อยากพบผู้คนจนแบบว่าเคยที่จะคิดสั่นแค่คิดก็นั่นแหละครับไม่ดีเลยเอาง่ายๆคืออย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับแนะนำว่าสำหรับน้องๆคนที่อกหักนะครับถ้าเขาทิ้งเราไปเนี่ยแสดงว่าเขาอะเป็นฮีโร่ที่โง่เขาทำไอเทมแรเนี่ยไอเทมไอแรงแปลว่าของหายากอย่างเราหล่นลงพื้นก็คือเขาพลาดแล้วก็คือแนะนำเขาบอกว่าคนที่อกหักอย่าไปแบบอย่าไปเศร้าเศร้าทำตัวเสียเองก็คือทำตัวเองไม่พัฒนาขึ้นทำให้เขาเสียดายเราอย่างนี้เนาะง่ายๆคือเราต้องตั้งใจทำงานครับหาเงินนั่นคือสิ่งที่สุดแล้วนะครับคนที่อกหักอย่าไปท้อแท้มึงต้องตั้งใจทำงานหาเงินสร้างตัวเองให้แบบมีอาชีพมีเงินเยอะๆเงินเยอะๆเงินเยอะๆเท่านั้นน่ะที่เขาจะเสียดายเราเงินเยอะๆนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้เขาชอบอะไรที่มันสบายๆนะครับต้องมีเงินเราจะมีเงินได้แล้วก็ต้องขยันดังนั้นอย่าไปคิดท้อแท้นะครับเพราะว่าเราคือเป็นของหายากอยู่แล้วนะเราสำคัญนะครับเราอย่ามองค่าตัวเองต่ำเกินไปโอเคนะบอกตัวเองด้วยกู
ก็หมดไปแล้วนะครับแล้วถ้าอยากให้มีคลิป Q&A อีกนะครับก็นานๆมาทีนะนานๆมาทีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คนที่ยังไม่ติดตามกดติดตามพี่ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้แบบว่าแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยแจ้งเตือนก็อย่าลืมนะครับไปแชร์ด้วยแชร์สำคัญแชร์ไปเลยหน้าเฟซอะไรเนี่ยเล่นซะใหญ่แล้วตกใจหมดสตรีมเกมไม่ต้องถามนะดีโม่ทีวีลิงก์ใต้ล่างไม่พูดเยอะลิงก์ใต้ล่างพอแค่นั้นแหละวันเนี้ยขอตัวไปแล้วครับผมไอ้ก๊อฟหิวมันบอกผมเมื่อกี้